มาพบตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยครับเจ้าดาเซียนะครับดัสเตอร์นะเป็นรถเรซซิ่งนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเรซซิ่งนะครับเป็นรถยนต์ SUV 5ที่นั่งนะครับตัวนี้แพ็คมาจูเลตแพ็คเรซซิ่งนะครับจะราคาที่129บาทนะครับดูนะหน้าตาแพ็คนะนี่ประมาณนี้เลย129บาทก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนะครับก็จะบอกนะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่มาดูด้านหลังกันก่อนนะเป็นสเกลน่าจะ1ต่อ57หรือ1ต่อ64เดี๋ยวเรามาดูใต้ท้องกันอีกทีนะครับนี่เลยนำเข้าโดยบริษัทนะครับซิมบ้าทอยเดี๋ยวมาแหกแพ็คกันเลยดีกว่านะครับแหกแพ็คของผมก็ไม่ได้แหกดีนะอันนี้ก็แหกนี่นะครับ ฉีกเป็นรอยนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวรถเลยนะครับรถเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันคันใหญ่คุ้มราคาอยู่นะในราคา129บาทนะครับนี่เลยนะครับดาเซียนะครับแต่ของผมเนี่ยที่คอมันจะดูถลอกๆตรงนี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นรถแรลลี่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นลักษณะของจุดพ่วงนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ Make in Thailand เป็นรถผลิตปี2018นะครับหมายถึงมาโจเรตผลิตนะเป็นสเกล1ต่อ64ใช่เลยนะครับสเกล1ต่อ64นะครับมาโจเรตนะครับดาเซียดัสเตอร์นะครับด้านหน้านี่กระจังหน้านี่ก็ทำสีนะครับเป็นสีเงินๆนะไม่เชิงเป็นโครเมียมนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนไฟเป็นพลาสติกใสนะครับโอเคเลยนะผมชอบนะดีกว่าเป็นการเขียนไฟนะครับดูมันมีอะไรมากขึ้นนะครับด้านบนก็จะติดเป็นดีคอร์นะครับดัสเตอร์นะครับกระจกใสตัวนี้เปิดประตูไม่ได้นะครับนี่เป็นเบอร์2นะส่วนล้อเนี่ยก็ถือว่าให้รายละเอียดดีด้านในนะครับเห็นนะเป็นเหมือนจานดีสนะครับแล้วก็โครงล้อเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่เลยเหมาะสำหรับการวางในฉากนะครับสวยๆเลยนะแรลลี่คันนี้นะครับนี่ข้างในคอนโซลมันจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่ามันดำทะมึนเลยนะครับด้านหลังฮะสวยมากด้านหลังนะครับใครที่คนชอบเก็บสะสมเกี่ยวกับเรซซิ่งก็ไม่ควรพลาดนะครับของมาโจเรตนะอ่ะวางในฉากสปูนสปอร์ตละกันนะนี่นะครับซูมให้ดูข้างในโอ้โหนี่นะครับวางเข้ากับฉากแล้วก็ดูรูปลักษณ์คันนี้ผมว่ามันสวยนะมันดูเป็นกึ่งจำลองได้เลยนะคันนี้เพราะว่าดีคอร์เนี่ยมันเสริมเด่นมากนะครับนะให้ดูนะครับหมุนให้ดูโอ้โหนี่นะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับลองไปหาซื้อกันนะที่ 7-Eleven นะครับมีน่าจะทุกสาขานะเพราะผมเจอคันเนี้ยก็เยอะเหมือนกันนะครับแปลว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกันครบทุกคนอยู่แล้วนะถ้ายังไงชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ซิเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถเหล็กนะครับอาทิตย์ละ1วันจะมีรีวิวรถเหล็กนะวันนี้ก็ลาไปกับเจ้าดาเซียคันนี้เลยวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ